สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเช็กในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐเช็กซึ่งตรงกับวันที่28ตุลาคม2565ความว่าพระนัท่านนายมิรอเสเซมันประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเช็กกรุงปรากในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐเช็ก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพารามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความร่วงเรืองไพบูรณ์ของสาธารณารัฐเช็กค,ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศข,ของเราทั้งสองได้ดําเนินมาอย่างมั่นคงพร้อมกับความร่วมมือที่ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราจะยังคงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณาสุขให้เจริญรุ่ดหน้าเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัตพิพระราชกรณียกิจที่วัดกฤษณะเวลุพุทธ,ธารามจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดกฤษณะเวลุพุทธารามหรือวัดไผ่ดำตำบลทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งมูล,ลนิธิมหาวชิราลรงกรราชวิทยายลัยร่วมกับมูล,ลนิธิเิรินทรธและพุทธศาสานิกชนจัดขึ้น เพื่อนำจัตุปัจจัยไปใช้ในการดำเนินกิจการของวัดและเพื่อทำนุบำรุงศาสนาสถานวัดกฤษณเวลุพุทธ,ธารามเป็นวัดเก่าแก่สันนิฐานว่าสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีเจดีเก่าทรงประคังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุทธ์ไปอยู่ประจำและสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ต่อมาในปี2538 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวสังวรประธานชื่อมัดใหม่ว่าวัดกฤษณะเวลุพุทธ,ธารามส่วนชื่อเดิมวัดไผ่ดำได้ตั้งตามชื่อหมู่บ้านและในพื้นที่ที่มีป่าไผ่ดำปัจจุบันยังคงหลงเหลือไผ่ดำบางส่วนภายในวัดวัดยังเปิดเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกนักธรรมบาลีและ,ะแผนกสามัญศึกษาปัจจุบันพระครูประพัฒนาศิลคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุ8รูปสามเณร1น6รูป จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องสมุดกฤษศะเวลุทออประเนตรความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำหรับรแผนกสามัญศึกษามีสามนักเรียน116รูปโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบไพดาโมเดลเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเผชิญปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องอาศัยการบ่มเพาะจึงจะผลิบานอย่างงดงาม ทั้งเป็นผู้มีไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นพื้นฐานในปีการศึกษานี้โรงเรียนนำเรื่องนัก education หรือทฤษฎีการสกิดพฤติกรรมมาบรณาการร่วมกับสุจิปุลิหัวใจของนักปราชญ์ <c oughs> เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้แปกลุ่มเริ่มจากสุสุตะคือการฟังจิจิตตะคือการคิดปุปุจชาคือการตั้งคำถามและลิลิขิตคือการเขียนเช่น การจัดทำมุมหนังสือใกล้มือนำหนังสือประเภทต่างๆมาจัดวางเรียงนอกห้องสมุดเลือกสถานที่ที่เนนชอบนั่งทำสถิติหนังสือที่นิยมอ่านไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนจัดทำเสียงตามสายบอร์ดประชาสัมพันธ์และติดคียอวาร์โค้ดให้สแกนในโทรศัพท์ฟังคลิปเสียงหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆนำความรู้ที่ได้ทั้งจากการอ่านและการฟังมาต่อยอดเขียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ฟังมาใส่กล่องต่อยอดเติมใบเพื่อสร้างต้นไม้แห่งปัญญา บอร์ดเกม Power of Thinking ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดของสามเณรตั้งคำถามให้สามเณรแสดงความคิดเห็นในมุมมองวิธีคิดนั้นๆและประเมินวิธีคิดและกิจกรรมโต๊ะอัจฉริยะกับกระดานสก,กิดใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการเขียนให้ผู้เรียนมีความสุขกับการจับดินสอหรือปากกาเพื่อขีดเขียนหรือวาดรูปตามศักยภาพพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพราะสื่อโซเชียลเข้ามาบีบัมาก ทำให้ทักษะการเขียนของผู้เรียนลดลงกว่าเดิมเมื่อน,นํานวัตกรรมมาใช้จะทําให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านโดยโรงเรียนได้ปรับบริบทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของสามเณรนักเรียนส่วนหลักสูตรแผนกนักธรรมบาลีเปิดสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกและชั้นบาลีไวยากรณ โดยมูลนิธิมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและมูลนิธิสิรินทรสนับสนุนการรักษาพยาบาลพระพิสุกษสามาเณรเพื่อให้เติบโตอย่างสมวัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,ราาตัตยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวร,รัติยราชนารีสเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์สารยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบสุนัขเพศเมียชื่อเฝอพันชิสุอายุ3ปี7เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันพร้อมกับผ่าตัดนิ้วในกระเพาะป,ปัสสาวะ ก้อนเนื้อข้างลำตัวและแก้ไขภาะวะไส้เลื่อนที่สะดือในการนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การเกิดนิ่วในสุนัขส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงโดยศัตวแพทย์แนะนําให้สังเกตอาการสุนัขหากพบว่ามีปัญหาถ่ายปสัสสาวะลําบากหรือใช้เวลานานหรือปสัสสาวะมีเลือดปนควรพาไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วได้ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีประหัตคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ประลึก ได้ที่บัญชีมูลลนิธิจุลาภรเพื่อโครงการปันน้ําใจสู้ภัยพิศุนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4 6 8 1 1 6 0 0ข1หรือที่ร้านโครงการด็อกเตอร์น้ําใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ําใจสู้ภัยพิศุนักบ้า เวลา17นาฬิกา3 4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติราชนารีทรงรับอุปการะสุนัขเพศผู้พันธุไทยอายุ2ปีจากจังหวัดลำปางที่มีชาวบ้านพบเห็นว่าถูกมัดขาหน้าและขาหลังแต่ด้วยสัญชาตญาณดิ้นรนจนเชือกที่มัดขาหน้าหลุดออกแต่ขาหลังยังมีเชือกมัดแน่นสุนัขต้องใช้เฉพาะขาหน้าเดินโดยกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือหมาแมวลำปางได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือส่งให้สัตวแพทย์ทำการรักษา ในเบื้องต้นพบว่าบริเวณที่ถูกเชือกมัดเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกโอกาสนี้ทรงให้น้ำเกลือ,อยาฆ่าเชือ้อและทรงทำแผลแ,แก่สุนัขให้กลับมาแข็งแรงและใช้ขาหลังเดินได้โดยเร็วพร้อมกับมีพระเมตตารับสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขทรงเลี้ยงพระราชทานชื่อว่าน้ำทิพ์จากนั้นพระราชทานพระบโรกาให้ในายสัตวแพทย์สอนทีปฏิบากรปศุสัตว์จังหวัดลำปางและคณะเฝ้ารับพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ในการนี้พระราชทานแนวทางการรักษาแก่ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนดูแลสุนัขจนกว่าจะหายเป็นปกติต่อไปนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสุนัขจรจัดที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการโดนทารุณกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา9นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานิสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดาเนินเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาชการที่เจและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงถวายทูบเทียนแพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักซิโนทกสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาโอกาสนี้ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในเรื่องหลักความเชื่อของแต่ละาศาสนา ความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือมีการดำรงอยู่จริงซึ่งอาศัยประสบการณ์ตรงการไตร่ตรองหรือการอนุมานนอกจากนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังทรงสักถามเรื่องต่างๆระหว่างที่ทรงศึกษาในต่างประเทศด้วยทรงห่วงใยจากนั้นทรงพระดำเนินไปพระเจดีท่าพระเนศพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิหลวงพ่อนาคองค์จริง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกทรงนำท่อประเนตรและทรงอธิบายประวัติของพระพุทธรูปและท่อประเนตรพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอาวาสวัดราชบดีสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารพระองค์ที่4โดยทรงเป็นพระราชอุปธยาาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงสนพระไทยและทรงเรื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยทุกครั้งจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัฐเวชชานุกูลเฉลิมประเกียรติ60พรรษาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัฐเวชชานุกูลเฉลิมประเกียกติ0พรรษ 60, าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นสถานีอนามัยต่อมาในปี2529ยกาฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด10เตียงจากนั้นก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลแม่แจ่มขนาด30เตียงจนในปี2556 สมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด60เตียงจำนวน2หลังเมื่อสร้างแล้วเสร็จได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558แล้วพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลเทพรัฐเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษา พร้อมท้งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งมูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนบุรณาซ่อมแซมอาคารพระราชทานและปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์จัดหาอุปกรณ์และครุพันธ์ทางการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลมีประชากรในความรับผิดชอบกว่า5 0,000่นคนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13แห่งศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบล1แห่งและบุคลากรรวม195คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ191คนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ11คนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาปลูกไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวและสมุนไพรร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและบาบัดฟื้นปูดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์แบบสหาวิชาชีพ ได้บริการเป็นเลิศโดยให้บริการหน่วยธนตกรรมชุมชนเชิงรุกรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยโรคไตณนะอาคารพระราชทานพลเอกอรชุนพิบูลนครินให้บริการฟอกไตรองรับผู้ป่วยไตเลือรังในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและใกล้เคียงนอกจากนี้ได้ดําเนินการทางการแพทย์ทางไกลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล พัฒนาระบบการปรึกษาดูแลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่กันดานห่างไกลส่งต่อด้วยระบบ Sky Doctor, ยด็อกเอรอาทิส่งต่อผู้ป่วยภาวะลิ่มมดอุตันที่ปอดส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรงองค์กรมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรี พลเอกไพยบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีจะประชุมเพื่อนำแผนการดำเนินง,งานประจำปี2566ที่คณะกรรมการมูล,ลนิธิภูบดินเห็นชอบโดยมีผลการดำเนินง,งานในด้านต่างๆเช่นด้านคมนาคมด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษา ที่เห็นชัดเจนคือไรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นจากการปลูกผักในโรงเรือนเป็น50,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีสำหรับการทำนารวมประชาชนมีข้าวบริโภคได้ตลอดทั้งปีและสามารถนำไปลดหนี้สินของครัวเรือนได้นอกจากนี้มูลนิธิภูบดินได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดทำการประเมินผลและการถอดบทเรียนโดยวิเคราะห Imp ์ Impact p a ก t าดเการดำเนินง,งาน6ด้านได้แก่ด้านคมนาคมด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจผลการดำเนินง,งานในช่วง2ปีที่ผ่านมาสามารถถอดบทเรียนเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นด้านคมนาคมส่งผลให้ชุมชนบ้านไลโวและบ้านสาละวะใช้เทนสางสัญจรได้ตลอดทุกช่วงฤดูกาลแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่และลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต องคมนตรีได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าหากจะสร้างความยั่งยืนในบ้านไลโวและบ้านสาะวะและขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วในปี2,565ถึง2,566จะต้องเน้นเรื่องการทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนและการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเป็นการดำเนินงานตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายของหน่วยงาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรวรขัตติรารชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนเขตดอนเมืองเนื่องในโอกาสคร,รบรอบ13ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวร,ตรรขัตติราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภร โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจําบ้านพระราชทาน300ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ13ปีโรงพยาบาลจุฬาภรน,นวัดเวลุวนณารามทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวม341คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารพร้อมกันนี้รองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน3รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองนับเป็นพระกรุณาทีคุณอันหาที่สุดม่ได้ วันนี้ที่สาราการเปลี่ยนวัดภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทองกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัติวรขัตยีราชนารีเชิญถุงยางชีพประธานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่รัศดรชุมชนวัดภูเขาทองหมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภ,ภัยจำนวน250ชุดพร้อมกับมอบข้าวหอมมะลิสุรินข้าวสารในโครงการเกษตรอธิตยาทร500กิโลกรัมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลภูเขาทองตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มากับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานหมาอ้อนและโนรูทําให้เกิดอุทกภัยบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้าลบบุรีแม่น้รบบรําป่าสัก์แม่น้าน้อยและลําคลองต่างๆมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบรวม12อําเภอ1,031หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรกว่า16,000ไร่เสียหายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ